คือถามว่าน้องความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเย็นไหมเย็นไหมตอนนี้อุณหภูมิ 8.4 ตอนนี้อุณหภูมิ28องศาเนาะเดี๋ยวต้องกลับมาเรื่องของโหมดนิดนึงงงไหมครับเรื่องของโหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเออในเรื่องของรีโมทเมื่อกี้นี้ฮะรีโมทอยู่ไหนเออเขาอยู่นี่นะครับตัวนี้เป็น JVX ขนาด 12,000 BU นะครับเออดูนะครับเห็นไหมมันจะมีฟังก์ชันเหมือนเป็นการก๊อปจากตัวนั้นมาเลยมีโหมดฟังก์ชันมีโหมดทามเมอร์มีโหมดสลีปมีโหมดสวิงนะครับมีโหมดออโต้ออโต้นี่คือออโต้อะไรออโต้คือเขาจะปรับแอร์จะปรับอุณปรับสปีดพัดลมโดยอัตโนมัติเช่นพอเริ่มเปิดเครื่องมันก็จะไปที่สปีดมีเดียมโลอุณหภูมิร้อนขึ้นมันก็จะเป็นสปีดไฮนะครับถ้าเราตั้งออโต้มันจะปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการให้มันเดี๋ยวปรับลงเดี๋ยวอุณหภูมิเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นไม่ใช่อุณหภูมิพัดลมไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะมีปัญหาน้ำแข็งน้ำแข็งเกาะอะไรอย่างนี้ไม่มีตัว JPX ออกแบบมาปัญหาเรื่องน้ำแข็งเกาะถ้าไม่สกปรกแบบถ้าไม่ใช้ประมาณสัก4ปี5ปีไม่ล้างแอร์ไม่ล้างแผ่นกรองไม่มีปัญหา JPX ออกแบบให้แผงล้างพึ่งมันใหญ่ไม่มีปัญหาแล้วครับแล้วที่สำคัญคือปุ๊บน้องมีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวศูนย์วิ่งเข้ามาบริการดูแลให้ก็เคยโทรเข้าศูนย์เหรอโทรเข้าศูนย์มี ID LINE โค้ดข้างเครื่องLINE JPX ใช่ LINE JPX แล้วมีอะไรทักหาทางนู้นก็ได้ทางพี่ก็ได้โดยตรงเลยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยปุ๊บถ้าเราตั้งออโต้ปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ออโต้มันจะเป็นยังไงแรงเสียวสักกระเดียวปุ๊บพออุณหภูมิในห้องเย็นปุ๊บมันจะเป็นเดี๋ยวพอในห้องอุณหภูมิในห้องมันเริ่มจะได้ตามที่เราตั้งปั๊บเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้พอเราปรับเป็นไฮปุ๊บมันก็จะต้องไฮอย่างเดียวมันจะถ้าเป็นออโต้ปุ๊บมันจะปรับอุณหภูมิขึ้นลงโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เป็นออโต้ปุ๊บเราก็เลือกเอาเลยครับเริ่มเปิดเอาแบบตามใจเราเลยคือไฮเสียงดังไหมถามเสียงก่อนเสียงเป็นไงบ้างความรู้สึกก็ไม่ดังมากอันนี้คือคอมเพรสเซอร์เดินด้วยนะดังไหมเอ่ยไม่ดังถ้าลมยังดังกว่าถ้าลมดังกว่าเนาะแล้วสปีดไฮเป็นไงบ้างเอ่ยสปีดไฮเสียงดังไหมอันนี้ไฮใช่ไหมใช่ไม่ดังได้ปกติของแอร์ได้เนาะแล้วถ้าเกิดเป็นมีเดียมเป็นไงครับอะไรจะดังแบบเก๊ก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 อะไรอย่างงี้ตอนแรกคิดว่ามันจะดังอย่างนั้นใช่เนื้อแบบจะดังแบบแก๊กแล้วเสียงตอนนี้เป็นไงนี่มือสองนะต้องพูดตามความจริงเลยหาที่ดีแค่นี้มากกว่านี้นะซื้อมากกว่านี้ แต่แค่มือสองนี่นะครับคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมือสองก็กำลังดีแล้วมันมีค่าไฟเดี๋ยวมีเยอะเยอะเกินไฟมากไหมก็ไม่เท่าไหร่ ไม่เท่าไหร่ละครับบริเวณแน่นอนครับบริเวณที่ลมโดนแน่นอนครับอันนี้เดี๋ยวลองปรับเป็นสปีดไฮเนาะแน่นอนบริเวณที่ลมโดนมันแน่นอนครับ27ข้างนอก35ตอนนี้ในห้องอยู่ตอนนี้เนี่ยบริเวณที่ลมโดนเนี่ยวันนี้น้องโดนลมเนี่ยเห็นกันอยู่แล้วว่าบริเวณที่ลมโดนคือ25ถึง20องศาแต่บริเวณที่พี่ไม่ได้โดนลมลองมาอยู่ที่บริเวณที่ไม่โดนลมนะตรงนี้นะพี่รู้สึกว่าเออแอร์นะคิดถึงว่าแอร์นะแต่ก็ถึงแน่นอนก็คือต้องใช้เวลาแอร์ขึ้นที่สู้แอร์บ้านไม่ได้แน่นอนครับมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าถามว่าแล้วทำไมไม่ติดแอร์บ้านเขาไม่ให้ติดเลยคำตอบนี้คือคำตอบแบบถามกันเยอะแยะเนาะเขาไม่ให้ติดใช่ลูกค้านี่กลุ่มใช่แต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องนี้คือเป็นทางเรื่องไงครับนี่เห็นที่ติดเมื่อกี้นี้10นาทีเสร็จแล้วแล้วเนี่ยห้องก็ขนาดนี้แล้วก็พี่รู้สึกว่าเนี่ยบริเวณที่ผมไม่โดนแอร์ผมรู้สึกว่าผมสบายอ่ะแต่บริเวณที่ผมโดนเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วฮะมันเย็นอยู่แล้วเย็นฉ่ำอยู่แล้วนะครับก็เลยสรุปว่าห้องอพาร์ตเมนต์ทั่วไปใช้ขนาด 12,000 BU ที่ไม่โหลดความร้อนมากเกินไปก็ได้ครับก็เย็นผมก็รู้สึกว่าตรงนี้ก็เย็นบริเวณเนี่ยตรงนี้บริเวณที่เนี่ยผมอยู่ตรงเนี้ยคุณน้องรู้ต้องหาคุณน้องต้องเสียถามผมแล้วบอกว่าผมเชียร์บริเวณที่น้องไม่ได้โดนลมน้องรู้สึกว่ายังไงบ้างครับก็เย็นนะคะก็ถือได้เย็นมั้ยทั่วมั้ยแล้ว JPX มันลมแรงอยู่แล้วอ่ะลมมันลมถึงนี่เลยอ่ะนะลมสุดเลยนะตั้งดูทีวีตรงนี้ก็เย็นนะถามว่าคุ้มกับราคาคุ้มกับราคานะครับตอนนี้27องศา
ข้างนอก35อ่าล่ะก็คือไม่รบกวนเวลาน้องละน้องจะได้พักผ่อนโอ้ปกติหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเหรอครับปกติหยุดวันอาทิตย์วันเดียวหยุดวันอาทิตย์วันเดียวเห็นนัดอ๋อเนาะโอเคครับเรียบร้อยครับยังไงขอบพระคุณน้องมากเนาะที่ชอบ JPX นะครับนะขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวมีอะไรก็โทรหาพี่ได้เลยเนาะการรับประกันคืออะไร1ปีคอม3ปีแต่ยังไงบุ๊กน้องการจริงๆแล้วมันไม่มีปัญหาหรอก JPX ก็เขาดูแลอยู่แล้วนะครับนะสินค้าคุณภาพมีอะไรตลอดมีส่วนบริการชัดเจนเนาะโอเคขอบพระคุณมากนะครับที่ฝากรับชมคลิปนะครับขอบคุณน้องมากนะครับครับสวัสดีครับ